ง่ายนะพี่น้องอ่ะมาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตับวันนี้อุชิตับจะมาสอนไม่ใช่สอนถักแหครับพี่น้องนี่คือแหครับแหนี่จอมแหครับนี่ครับจอมแหวันนี้อุชิตับจะมาสอนทำเชือกเกี่ยวจอมแหหวานน้ำลึกนี่พี่น้องหวานน้ำลึกเวลาเราไปหวานน้ำลึกเราต้องมีเชือกด้วยครับเชือกที่ผูกไว้กับจอมเชือกที่ผูกไว้กับจอมเนาะวันนี้อุชิตับก็เลยจะมาทำคลิปสอนอันนี้ผมได้เชือกมาแล้วครับเป็นเชือกไนลอนสีเขียวสีเขียวขี้ม้าวิธีการครับเชือกมันจะมีอยู่หัวท้ายเนาะพี่น้องหัวท้ายนี่เชือกมีหัวท้ายด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะอยู่กับมือกับเราอย่างนี้พันไว้ที่ข้อมืออีกด้านหนึ่งจะอยู่ที่จอมแหด้านหนึ่งที่อยู่ที่จอมแหอย่างนี้วิธีการอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนเนาะพี่น้องสมมติว่าเราได้เชือกมาแล้วตัวนี้เราจะทำเพื่อที่จะไปผูกกับตัวจอมแหครับผูกกับจอมแหตรงนี้วิธีการง่ายๆนะพี่น้องอ่ะมาดูกันครับวิธีการอุปกรณ์นี่ครับมีแค่นี้เองไปเช็คนี่ครับนี่ครับพี่น้องเชือกตัวนี้จะมี3เส้นสามเส้นเนาะ3เส้นนี่ครับ3เส้นเชือกนี้มี3เส้นวิธีการให้พี่น้องวัดประมาณ1นิ้วชี้เราอ่ะประมาณ1นิ้วชี้เราหรือนิ้วกลางก็ได้ครับวัดประมาณ1นิ้วกลางปึ๊บแล้วก็โค้งมาอย่างนี้ครับโค้งมาอย่างนี้โค้งมาอย่างนี้แล้วก็คลี่ตัวเชือก3เส้นนี้ออกแล้วก็สอด1สอดเข้าไปอย่างนี้พี่น้องหนูมองเห็นกันไหมครับนี่ครับสมมติว่าเราสอดตรงนี้ไป1จึ๊บแทงอ้อมมาอีกอันนึงจึ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเหมือนการถักลวดสลิงนั่นเองครับพี่น้องเหมือนการถักลวดสลิงนั่นเองปึ๊บแล้วก็บิดนี่ครับบิดให้มันเข้าที่เข้าทางส่วนตัวนี้วิธีการง่ายๆครับวิธีการง่ายๆใช้ไฟแช็กลนครับลนให้มันละลายให้มันละลายไปเลยพี่น้องละลายแล้วเราก็จะไปเชื่อมติดกับเส้นอันนี้นี่ครับเชื่อมติดอย่างนี้ครับปึ๊บนี่ครับเชื่อมติดใช้นิ้วนี่ครับทนร้อนนิดนึงนี่ครับบี้เข้าไปครับพี่น้องบี้นี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้ทำแบบง่ายๆแต่ถ้าจะให้ดีหาเชือกมาพันตรงนี้ก็ได้พันให้แข็งแรงเดี๋ยวพี่น้องไหนๆก็ทำไว้แล้วเดี๋ยวจะนี่ไหนๆก็ทำไว้แล้วใช้เชือกนี้ก็ได้พี่น้องเชือกที่เราถักแหนี่แหละนี่ครับมัดตรงนี้เลยพี่น้องมัดง่ายๆนี่ครับนี่ครับปึ๊บไปเรื่อยๆจนให้มันถึงปมที่เราลนไฟเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆกันหลุดกันคลี่ทำไปเรื่อยๆครับก็เวลาเราหวานน้ำลึกเนาะมันต้องใช้เชือกเพราะว่าบางทีเราหวานไปจังหวะแหหายหรือจังหวะปลาลากก็มีค่อนข้างสูงนี่ผมทำสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องให้ดูนะครับรีบๆนี่ครับนี่ครับพี่น้องอีกนิดนึงทำง่ายๆครับหาเชือกจริงๆเชือกเราหาขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับขนาดใหญ่ไม่แนะนำให้ใช้เชือกเส้นเล็กครับเพราะว่าเชือกเส้นเล็ก
โอกาสเราลงไปสู้ปลาใต้น้ำอ่ะโอกาสมันจะพันตัวเรามีสูงนี่ครับพันไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับใจเย็นๆนี่พันไปเรื่อยๆวิธีการทางทำเชือกแหนี่ครับเวลาเราหว่านแหน้ำลึกก็บางคนก็หว่านเนาะ2เมตร3เมตร4เมตรนี่ครับถ้าเราไม่มีเชือกนี่เราหว่านไปนี่แหหายนี่ครับพี่น้องอันนี้อ่ะผมสาธิตให้ดูเดี๋ยวอีกสัก2รอบครับแต่ถ้าเราทำแบบประณีตก็ได้นี้ผมทำแบบเร่งๆให้พ่อแม่พี่น้องดูว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวพอยาวเดี๋ยวทุกคนจะดูแล้วจะเบื่อเนี่ยครับทำง่ายๆแล้วก็ใช้ไฟลนนี่ครับไปเช็คเรานี่โอ้ยครับไปเช็คลนเลยพี่น้องนี่อันนี้ก็ได้ครับปุ๊บนี่ใช้ไปเช็คโอ้พี่น้องลมมาแล้วขออนุญาตหาอุปกรณ์บังลมก่อนนี่ครับเสร็จเรียบร้อยจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือด้านหัวจอมครับเวลาการใช้งานอ่ะมาดูอีกด้านหนึ่งครับพี่น้องด้านหนึ่งด้านที่ผูกกับมือเราทำเหมือนกันครับแต่ว่าให้วงมันใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมนี่ครับทำเหมือนกันนี่ครับอ่ะก็วิธีการเราก็กะเอาจากข้อมือเราเลยนะครับพี่น้องข้อมือเราขนาดไหนนี่ครับกะเอาก็อย่าเอาชิดมากเพราะเวลาเราถอดนี่ถอดยากเอาให้พอหลวมเวลาเราถอดนี่ถอดง่ายแต่อย่าหลวมมากเหมือนกันถ้าหลวมมากเวลาเราหว่านแหเราเวียงแหไปโอกาสมันจะหลุดมือก็เป็นไปได้เอาแบบพอดีสามารถแบบไม่หลุดไม่หลวมนี่นะครับทำเหมือนกันครับคลี่ออกมาเนี่ยคลี่3เส้นออกมานี่ครับแล้วก็ใช้ด้านปลายแทงปุ๊บนี่ครับแทงปุ๊บบิดนี่ครับพี่น้องบิดบิดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้มันก็จะโผล่ออกมาแบบนี้เนาะนี่ครับโผล่ออกมาไฟเช็คนี่ครับง่ายๆครับไฟเช็คล้นล้นให้มันละลายครับนี่ครับนี่ครับบีบเข้าไปนี่ครับบีบเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับพี่น้องสุดท้ายก็ใช้เชือกถักแหเรานี่แหละครับนี่ครับเก็บปมนิดนึงเก็บปมนิดนึงอันนี้เป็นอุชิตะมาสอนวิธีการแบบทำง่ายๆเนาะนี่ครับแป๊บเดียวได้ใช้งานแล้วพี่น้องแต่ถ้าใครมีเทคนิคมีวิธีการทำที่มันสวยงามแล้วก็ดีกว่าที่อุชิตับทำก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแชร์ความรู้กันเนาะเอาไปใช้กันเพื่อมีกลุ่มเซียนแหหรือแม้กระทั่งเด็กๆกำลังหัดหว่านแหกำลังศึกษาหว่านน้ำลึกเขาทำกันยังไงก็ทำที่เกี่ยวจอมทำยังไงนี่ครับง่ายๆครับผมเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีเทคนิคแต่ละคนที่ต่างกันไปเนาะบางคนก็น่าจะเอาไปผูกกับตัวแหเลยก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะผมก็วันนี้ก็มานี่ครับทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเอาไปใช้ทำใช้งานกันเนี่ย
ไปเรื่อยๆครับรัดเข้าไปเลยครับพี่น้องเคยมีคนในกลุ่มวานแหครับวานแล้วโดนปลาใหญ่ปลาบึกมันลากแหไปมันลากไปทั้งเรือเลยครับพี่น้องเชือกเส้นนี้ช่วยได้ครับช่วยได้เพราะว่าหนึ่งจะให้เราประคองทั้งเรือประคองทั้งแหถ้าเราไม่มีเชือกนี่โอ้โหพี่น้องหายลากจนแหหายครับ แล้วก็มีน้องชายเนาะในหมู่บ้านไม่หวานโดนปลาบึก2ตัวครับไม่มีเชือกโอ้พี่น้องลากแหหายไปเลยต้องเดินจับมือกัน 5-6 คนน่ะเดินหาแหกว่าจะเจอแหพี่น้องเอ้ยนู่นปลาไปเกือบ50เมตรว่ากำลังปลาแรงของปลานี่ค่อนข้างเยอะนี่ครับแต่ถ้าเรามีเชือกเราสามารถรั้งสามารถสู้กับปลาได้อ่ะนี่ครับอันนี้ทำง่ายๆนี่ครับพี่น้องแล้วใส่ก็ใส่อย่างนี้ปึ๊บนี่ครับพี่น้องอย่าให้มันใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เวลาเราหวานไปปึ๊บโอกาสที่มันจะหลุดมือครับทำให้พอดีครับหรือว่าสาวนี่ครับส่วนความยาวแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับความยาวนี่ครับจะเอายาวเท่าไหร่อ่ะมาดูวิธีการเข้าหัวจอมอันนี้ด้านหัวจอมนี่ครับส่วนนี้ด้านที่อยู่ด้านอยู่กับข้อมือเราอันนี้อยู่ข้อมือเราอันนี้หัวจอมวิธีการเข้าหัวจอมครับง่ายๆครับนี่ครับอันนี้มันเป็นห่วงนี้แล้วใช่ไหมครับสอดห่วงเข้าไปครับสอดจึ๊บนี่ครับสอดเข้าไปแล้วอีกด้านหนึ่งด้านที่อยู่มือเราเนี่ยครับด้านมือเรานี่สอดห่วงนี้เข้าไปสอดง่ายๆครับสอดปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาน้องตุลักทุเลนะครับดึงมาจัดหน่อยปุ๊บจะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่วิธีการทำเชือกเกี่ยวจอมแหนี่ครับเวลาหวานน้ำลึกนี่ครับง่ายๆอ่ะส่วนด้านข้อมือนี่ครับถนัดมือไหนให้เอาเข้ามือนั้นถนัดมือขวาให้เอาเข้ามือขวาถนัดมือซ้ายให้เอาเข้ามือซ้ายนี่ครับปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องดึงยังไงก็ไม่ขาดเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ขาดนี่ครับนี่ครับปลายักษ์ปลาใหญ่ยังไงดึงก็ไม่ขาดมีแต่แหเราขาดอย่างเดียวนี่วิธีการสาวอย่างนี้ครับพี่น้องนี่สาวมาอย่างนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็ด้านหัวจอมนี่ครับสาวมานี่พี่น้องสาวแหมานี่ครับนี่ครับพี่น้องเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมรบนี่ครับก็ลองไปทำใช้กันดูครับใครหวานแหน้ำลึกใครหัดกำลังหัดหวานแหใครอยากทำเชือกเกี่ยวหัวจอมไว้สำหรับหวานแหก็มาลองทำง่ายๆครับต้นทุนไม่กี่บาทเองซื้อเชือกมาไฟแช็กแล้วก็นี่ครับใส่เชือกพันปมนิดหน่อยก็ได้แล้วโอเคครับผมถ้าคลิปผมมีประโยชน์ก็ฝากกดSubscribe กดแชร์ให้อุชิตับด้วยโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่เดี๋ยวจะมาทำ อะไรให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันอย่างมีประโยชน์แน่นอนวันนี้เจอกันใหม่คราวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตวิวานแหก่อนเดี๋ยวเอาปลานิลตัวอย่างนี้ครับเมื่อวานได้มา1ตัวกับตัวโลกว่าอ้วนตุ๊บ เดี๋ยวไปครับร้อนๆเดี๋ยวไปเล่นน้ำครับ